ครับสวัสดีครับผมชยานนท์โชติรสุคนนะครับเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกกลุ่มวิจัยเทคโนโลยี Biorefinery และชีวพันธุ์นะครับศูนย์ไบโอเทคดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการ Lignin Valorization as Functional Additive for Biomaterial ครับซึ่งในโครงการนี้ครับเราพยายามจะนำลิกนินนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างทางเคมีที่ยังไม่มีตลาดตอนนี้นะครับหรือว่าตลาดน้อยมากเนี่ยเพื่อจะให้คนเข้าใจว่าลิกนินมีประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วก็สามารถดันตลาดได้ในอนาคตนะครับซึ่งเราเลือกที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ material นะครับเพราะว่าเราคิดว่าตัว material เนี่ยจะสามารถทำให้คนเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับครับสำหรับลิกนินนะครับลิกนินเป็นองค์ประกอบหลักของเชื้อมวลลิกโนเซลลูโลสครับเชื้อมวลทางการเกษตรมีลิกนินอยู่ประมาณ 20% ครับแล้วก็ด้วยโครงสร้างของลิกนินเนี่ยตามฟังก์ชันของพืชเนี่ยครับลิกนินเนี่ยมีหน้าที่ในการป้องกันพืชอยู่แล้วป้องกันทั้งออกซิเดชันป้องกันแสง UV แล้วก็ป้องกันแบคทีเรียครับแต่ว่าด้วยความที่ลิกนินเนี่ยเป็นโครงสร้างที่มีความซับซ้อนนะครับจึงมักถูกสกัดออกจากเชื้อมวลในปริยาที่ค่อนข้างรุนแรงครับทำให้โครงสร้างของลิกนินสูญเสียไปแล้วก็ไม่สามารถจะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์นะครับทั้งนี้ครับที่ผ่านมาครับทางทีมวิจัยของเราเนี่ยได้มีการพัฒนากระบวนการแยกส่วนองค์ประกอบวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะครับเป็นชานอ้อยนะครับโดยเทคโนโลยีแบบเกือบไร้ของเสียเพื่อที่จะผลิตเยื่อเซลลูโลสสำหรับผลิตกระดาษนะครับให้กับภาคเอกชนซึ่งเป็นโปรเซสที่กรีนกว่าคอมเมอร์เชียลโปรเซสแต่ทีนี้เมื่อมันกรีนกว่าเนี่ยมันหมายความว่าลิกนินที่เมื่อก่อนเคยเป็นเวสในกระบวนการนี้ครับเราสกัดออกมาในฟอร์มที่ต้องการจะไปใช้ต่อได้ซึ่งเราตระหนักถึงความสำคัญนะครับในการสร้างมูลค่าให้กับส่วนลิกนินนี้นะครับเนื่องจากว่าจากประสบการณ์ที่เคยทำมานะครับการที่เอกชนเนี่ยจะยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อโปรเซสที่กรีนกว่านะครับมันต้องมีเหตุผลมากกว่าการที่บอกว่าโอเคเรารักสิ่งแวดล้อมนะแต่มันต้องมีส่วนซับสติทิวที่จะสร้างแวลูให้เขาได้จากคอสที่มันสูงขึ้นในการทำโปรเซสที่กรีนขึ้นตรงนี้นะครับเราต้องการจะผลักดันให้โปรเซสที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยแบบที่กึ่งไร้ของเสียเนี่ยเกิดการใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องสร้างมูลค่าให้กับทุกส่วนที่สามารถแยกองค์ประกอบออกมาได้จากกระบวนการครับซึ่งความมุ่งหมายในการสร้างมูลค่าของส่วนออร์แกโนโซมนี่นะครับตรงนี้เราต้องการจะตีความออกมาว่าตอนนี้ยังไม่มีตลาดเลยจะสร้างตลาดยังไงให้ผู้บริโภคเข้าใจตรงนี้ได้ง่ายที่สุดจึงพัฒนาออกมาเป็นรูปของวัสดุ material นะครับครับซึ่งลิกนินที่สกัดเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้นี้นะครับมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆครับเนื่องด้วยมีความบริสุทธิ์ที่สูงครับมากกว่า 95% และมีคุณภาพคงที่นะครับปริมาณก็มากพอที่สามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกได้จึงนำมาผสมกับPLA นะครับเป็น functional ingredient นะครับซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านรังสี UV นะครับแล้วก็ต้านสารอนุมูลอิสระและสามารถขึ้นรูปในกระบวนการพลาสติกทั่วไปได้ในรูปแบบต่างๆไม่กระทบต่อกระบวนการขึ้นรูปนะครับไม่ว่าจะเป็น injection molding นะครับหรือแม้แต่มันนิ่งขนาดที่ว่าเราสามารถขึ้นเป็นเส้น 3D filament แล้วลองทดสอบพิมพ์ด้วยเครื่อง 3D printing นะครับออกมาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ตอนนี้เราผลิตแก้ว 3D printing นะครับให้กับภาคเอกชนเนี่ยเป็นร้อยๆแก้วแล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ตัวต้นแบบเราก็สามารถที่จะขึ้นรูป product ที่มีความนิ่งได้แล้วนะครับครับซึ่งถามว่างานวิจัยโครงการนี้นะครับได้แก้ pain point อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับลิกนินเนี่ยเป็นโครงสร้างที่มีความซับซ้อนได้เรียนไปแล้วและปัจจุบันเนี่ยโปรเซสที่สามารถผลิตลิกนินออกมาได้มีความนิ่งและปริมาณมากพอเนี่ยผมคาดว่ามีไม่มากพอนะครับแล้วก็ต่อให้มากพอก็มีคุณสมบัติที่ไม่นิ่งตรงนี้เราแก้ได้คือเราสามารถคุมคุณภาพได้แล้วเราเบนช์มาร์กลิกนินของเราได้แล้วมีปริมาณมากพอที่จะเข้าอุตสาหกรรมได้จริงแปลว่าเราสามารถสร้างตลาดลิกนินได้ในเฟสต่อไปนะครับซึ่งหากลิกนินเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าได้จริงเนี่ยจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรเนี่ยอย่างน้อยก็ร้อยละ 20% อย่างที่เรียนไปแล้วว่าลิกนินมีอยู่ 20% ในโดยน้ำหนักนะครับของวัตถุดิบชีวมวลทั่วไปจากที่ไม่มีมูลค่าเลยจะเกิดมูลค่าขึ้นมาและในเรื่องต่อมาครับคือจะแก้ปัญหาเรื่องการเบนช์มาร์กไบโอพลาสติกครับตรงนี้ผมขอถามก่อนว่าไบโอพลาสติกเนี่ยทุกวันนี้คุณแยกออกไหมว่าแก้วที่คุณใช้อยู่อันนี้คือ PLA นะเป็นไบโอดีกราเดเบิลพลาสติกหรือเป็นพลาสติกทั่วไปซึ่งจริงๆการจะแก้ปัญหาเรื่องขยะพลาสติกเนี่ย
พลาสติกต่อให้แยกสลายในชีวภาพได้ก็ต้องถูกแยกไปย่อยในภาวะที่เหมาะสมไม่เช่นนั้นก็จะเกิดเป็นไมโครพลาสติกเป็นปัญหาที่ไม่จบสิ้นซึ่งการที่คุณตีตราว่าโอเคนี่คือ PLA ผมคิดว่าคอน sumer ผู้บริโภคยังไม่ได้เห็นภาพชัดพอว่านี่คือไมโครพลาสติกหรือบางลักษณะคือเป็นตัวแพคเกจจิ้งเท่านั้นที่ระบุว่าเป็นไมโครพลาสติกแต่เมื่อคุณแกะชิ้นออกไปแล้วคุณแยกไม่ออกว่าตัวชิ้นพลาสติกชิ้นงานตรงนั้นอะเป็นไบโอพลาสติกหรือพลาสติกทั่วไปซึ่งผมต้องการจะใช้ลิปนี่นะครับเป็นตัวเบนช์มาร์กไปเลยที่ตัวเนื้อแมททีเรียลนะครับว่าโอเคเมื่อคุณเพอร์ซีฟว่าลักษณะของชิ้นงานเป็นแบบนี้สีแบบนี้เบนช์มาร์กไปเลยว่านี่คือไบโอพลาสติกผมคิดว่าผู้บริโภคจะมีความง่ายกว่าในการใช้งานแล้วก็จำแนกได้ว่านี่จะต้องจัดการกับมันอย่างไรนะครับและในนอกจากงานพลาสติกนะครับตัวการใช้งานของลิปนี่มาไลเซชันนะครับยังมีต่อยอดไปอีกถึงเกี่ยวกับ epoxy นะครับเพื่อทำเป็นสารเคลือบนะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการต้าน UV แล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับผลิตภัณฑ์ได้นะครับก็ยังมีอีกหลากหลาย material ที่เราเล็งว่าจะใช้ลิกนินเป็นส่วนประกอบเพื่อให้เกิด active ingredient ได้นะครับท้ายที่สุดนะครับในเรื่องของสถานะงานวิจัยปัจจุบันนะครับก็จะมี2หัวข้อด้วยกันที่เล่าไปนะครับคือกระบวนการแยกส่วนองค์ประกอบวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนะครับเป็นชานอ้อยซึ่งทำเป็นเยื่อกระดาษใช้เทคโนโลยีที่มีความกรีนมากกว่านะครับก็คือไร้ของเสียนะครับตรงนี้เทคโนโลยีได้ถ่ายทอดให้กับโรงงานเยื่อกระดาษที่ทำงานร่วมกันแล้วนะครับแต่ในส่วนของการเพิ่มมูลค่าลิกนินตามคอนเซ็ปต์ที่ได้เล่าไปนะครับที่สามารถเอาตัวลิกนินเนี่ยไปเป็นสารให้สีสารกัน UV ในวัสดุในพลาสติกชีวภาพได้นะครับเพื่อเบนช์มาร์กพลาสติกชีวภาพเนี่ยก็พร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วนะครับก็คือมีปริมาณลิกนินที่มากพอแล้วก็มีความนิ่งนะครับสามารถผลิตได้ในปริมาณที่มี MOQ ที่เหมาะสมนะครับก็ถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะครับในคอนเซ็ปต์ตรงนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาโดยตรงทางผมได้เลยครับขอบคุณครับ